บันไดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ทีมงานทำการรื้อวัสดุกองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการล้างวัสดุกองอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นการเก็บน้ำสักถังหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลดระดับน้ำในตู้ปลาลงเพื่อให้ง่ายต่อการแพ็คกิ้งนะครับงานของ NC เนี่ยทุกถังเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนที่จะลงมือทำงานจริงนะครับนะวันนี้พี่ไอซ์มาช่วยด้วยก็เริ่มล้างกันละลดลงไปสักถังหนึ่งก่อนจะได้ทำงานง่ายขึ้นขอนไม้อาจารย์บอกว่าพี่แนนผมจะเอาขอนไม้ออกนะครับไม่ใช้ละเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับปลาชุดนี้ส่งสัญญาณก่อนไอ้ปลายทางปลายสายปลายสายลงถังเราเก็บน้ำก่อนพี่ไอ้เราทิ้งน้ำในสายออกนิดนึงอย่าเพิ่งใส่ลงไปสักแป๊บนึงแต่ปล่อยไกลๆเนี่ยลงได้เลยพอเลยลงถังที่ล้างเลยเก็บน้ำคือถ้าคุณภาพมันยังดีอยู่เนี่ยเราจะเก็บน้ำไว้พี่หมูหลักของพี่แนนเนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยนะเราจะเติมน้ำใหม่ลงไป 100%หมายถึงว่าพอเสร็จเรียบร้อยนะน้ำใหม่เนี่ยเราจะเติมไป 100% เลยแล้วค่อยเอาปลาจากในถังเนี่ยลงไปที่ตัวตู้พอลงเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นปลาทั้งหมดอยู่ในน้ำใหม่ 100% ถูกป่ะพี่หมูค่อยดึงน้ำกลับไปเนี่ยทั้ง2ถังค่อยว่ากันให้มันมีน้ำเก่าแต่พี่แนนต้องการให้น้ำเก่าเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติเราน้ำเก่าลงไปเลยอ่ะมันจะไม่รู้สัดส่วนผสมที่แน่นอนว่าเราใช้ไปเท่าไหร่พี่หมูงงป่ะเพราะฉะนั้นคือเราจะเติมน้ำใหม่ไปก่อนเป็น 100% เลยแล้วก็ปลาลงแล้วก็ปลาลงแล้วเสร็จแล้วค่อยดูดน้ำดีๆจากถังเก่าเนี่ยไปเติมสักถัง2ถังก็พอนะครับเพราะถ้าเกิดเราเอาหมดเลยเดี๋ยวมันขุ่นสกปรกมันจะไม่โอเคอย่างน้อยคือพี่แนนอยากให้มีน้ำในของเก่าลงในตู้สัก2ถังถัง2ถังอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับปลามันจะได้ปลอดภัยแล้วก็ตอนขากลับพี่หมูตอนขากลับเนี่ยเราติดยายแก้วไว้สักหน่อยนึงเอายายแก้วห่อปลายทางปลายสายยางนะครับผมมันจะได้ไม่ลงมาเป็นสึนามิไม่ลงมาเป็นสงครามโลกครับผมกองดินประกอบใช่แล้วก็แบ่งปันครับพี่หมูก็จะมีวิชาหนึ่งเราก็จะมีวิชาหนึ่งแล้วก็มาแบ่งปันแลกประสบการณ์กันให้มันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเมื่อเช้านี้พี่แนนให้พี่เฮียงจัดปั๊มลมมาให้พี่หมูได้เอามาป่ะครับผมแจ๋วเลยนะพี่แนนส่งไปซ่อม2ตัวเดี๋ยวพี่แนนจะแบ่งตัวหนึ่งที่ซ่อมเสร็จแล้วให้พี่หมูใช้ มันจะเป็นตัวที่มันสำรองไฟได้เผื่อบางทีเวลาเราไปในสถานที่มันเสียบปลั๊กไม่ได้อย่างเงี้ยจะได้ใช้งานเบื้องต้นได้ก่อนถ้าเปิดฝาสองข้างซ้ายขวาเราจะเอาพี่ไอ้เอาเครื่องให้อาหารปลาออกมาก่อนโอเคพอล็อกเหรอโอเคสองฝานี่เราเปิดเอาขอนไม้ขึ้นได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็พี่หมูจะเอาอะไรออกก่อนดี
มังกรน่าจะพอแพ็คได้นะเอามังกรก่อนไหมเอามังกรก่อนเอามังกรก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไอ้พวกกลุ่มที่ไม่กระโดดเราค่อยเลื่อนไปปุ่มหนึ่งถอดปลั๊กยังเราก็จะล้าง4บาร์สภาพ4บาร์เป็นยังไงบ้างยังดีอยู่นะไม่แตกไม่หักพี่ทีถ้าพี่ทีดูวิดีโอนี้อยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะไปส่งตู้ปลาให้พี่ทีได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเอามาให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องขออภัยพี่ทีไว้ก่อนนะครับเผื่อไม่ทันเพราะวันนี้พอดีมาหาอาจารย์ขันเนี่ยมันช้าไป2ชั่วโมงนะครับก็เลยทำให้งานของเรามันนานขึ้น2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่สะดวกจริงๆพรุ่งนี้จะไปดำเนินการให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดำเนินการให้ก็แจ้งพิธีไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับคุณออยเช่นกันนะครับคุณออยคุณพ่อนะครับแผ่นกั้นตู้36นิ้วเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ไปไม่ทันนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแทนนะครับอันนี้สั่งมาเป็นพิเศษเลยเกือบ5มิล4มิล74.76มิล นะครับกั้นตู้ปลา120 36 36เพราะว่านี่แค่ใบแรกเรามีงานที่ต้องทำอีกใบหนึ่งสองใบนะครับทั้งหมดสองใบเดี๋ยวพี่หน่งจะมารับละจะไปรับ NC ไปลุยงานกันที่คุณโอบางใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาแพ็คปลากันดีกว่าเวลาจะเสร็จแล้วระวังนะหงายท้องนะทุกวันไปสไปเดอร์แมนมาแล้วใช่มึงหุ่นอย่างนี้นะไปสไปเดอร์แมนที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนสไลเดอร์แมนดีกว่าเอาสไลเดอร์แมนดีกว่าทางขึ้นบันไดวิ่งเหรอเหรอหน้าไหลลงโอ้โหแต่สองคนนี้นะถูกบันทุกอิริยาบถถูกบันทึกลงไปในวิดีโอคลิปพี่แนนแล้วมันต้องขนาดนั้นเลยวะเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดว่าพี่แดนได้ไปร่วมทีมอีกเราจะเพียวลงเรื่อยๆพี่หมูตอนนี้เท่าไหร่น่าจะ90กว่าพี่แดนพี่หนึ่งอ่ะ100ได้แล้วครับ100เลยเหรอโอเค106ไม่กล้าถามอาจารย์ครับเดี๋ยวโดนตกปากนะผมได้106แล้วครับโอเคอาจารย์สวยงามที่สุดเลยนะ85ครับสวยงามที่สุดเลยคือ85นะครับถ้าได้85นี่สวยงามเลยเคย100อาจารย์112โอ้โหแล้วอาจารย์เคยได้มั้ย80กว่าๆได้เคยเหรอเปรี้ยวเลยนะต้องว่ายน้ำบ่อยนะอืมนานเท่าไหร่แล้วฮะ85ตอนนั้น6ปีแล้วไอ้จิ๋วๆนี่ไม่ต้องสองชั้นหรอกมั้งชั้นเดียวก็พอเอาปลอดภัยไม่เป็นไรตามสะดวกพี่หนึ่ง
แท็กระยะใกล้ไม่ต้องล้มสุดนะเอาตามสูตรเรานั่นแหละเพื่อเดียวบอกแต่ถ้าแพ็กแบบพรุ่งนี้เช้าถึงเนี่ยต้องสุดลมเดี๋ยวพาน้องนิวมาสวัสดีอาจารย์ขันก่อนอาจารย์ตอนนี้ข้างหลังยังมีอะไรน่ารักน่ารักอีกไหมฮะกระจงตัวใหญ่ยังเชื่อนะใหญ่แล้วครับใหญ่ตัวเท่าพ่อเท่าแม่ยังฮะเท่าเฮ้ยเจ๋งว่ะนู่นไงนั่นคือตัวลูกนะฮะนี่คือตัวพ่อนี่พ่อนั่นแม่นั่นลูกลูกใช่ครับลูกหนึ่งตัวใหญ่แล้วแต่ก็ดีนะคือเขาไม่ทะเลาะกันนะฮะหมายถึงว่าเขาไม่ทะเลาะกับปลาตัวอื่นไอ้กับนกกับอะไรเงี้ยใช่เข้าไปรับไม่ทันสวัสดีครับนี่มาดูสัตว์น่ารักเนี่ยมาดูสัตว์เลี้ยงน่ารักขออาจารย์อันนี้บ้านพี่โหน่งรอแป๊บนึงส่งเรียบร้อยพม่าเรียบร้อยทันพี่โด่งมาดูดิมุมหลังบ้านพี่เปลี่ยนจากบ่อปลาไปเป็นอันนี้ดีกว่าพี่ถ้าไหนเราเจ๊งกระเบนร่วมกันแล้วเนี่ยพี่เราเลิกเราทำอย่างอื่นไปเลี้ยงนกดีกว่า ไงข้างหลังมองมาดูดิเด็กจะเลี้ยงเด็กกำลังถึงก็จัดไปเวิร์กกว่าไหมฮะนี่คือมังกรอะไรทำไมสีนี้อะไรบ้างมังกรเงินไงเงินมาตรฐานเงินที่เรามีตัวใหญ่ที่บ้านไม่ใช่มังกรเงินสีนี้เนี่ยนะใช่ใช่ใช่มีสีนี้เลยเดี๋ยวให้ตกเลยเดี๋ยวไม่ให้ผ่านแล้วไม่โหสีเห็นแต่ไฮโซนี่ไก่ฟงไก่ฟ้าต่างๆได้ดูได้ครับใช่มีกระจงมีกระตัวหลายๆอย่างทำกระจกไว้นั่งดูใช่เนี่ยมุมเท่านี้แหละ4 คูณ 4เมตรได้ป่ะจานได้ป่ะ4คูณ4เมตรน่าจะได้นะอันนี้ถ้าเราสมมตินะคะถ้าเราเข้าไปเขาจะแตกตื่นไหมคะแตกตื่นแตกตื่นใช่แตกตื่นแล้วนิวดูข้างล่างมีเขาเรียกว่าตัวกระจงเหรอกระจงครับกระจงอาจารย์เลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วได้ลูกไข่กว้างครับเห็นตัวเล็กแต่ว่าแมวไม่กวนเหรอครับคือแถวนี้ยังไม่มาตอนนี้เจนนี่มานั่งเฝ้าเหมือนกันนะครับแต่มันเข้าไม่ได้มันจะตกปิดหมดตกใจตกใจผมเคยเลี้ยงนกอ่ะแล้วมันไปแรงตกแล้วมันก็แข็งเลยไม่ต้องกินเลยติดขอนไม้อยากจะแพ็คยากนิดหนึ่งสีคือพอเห็นแต่หน้าเลยโอ้ยที่พ่อครับอะไรเหรอฮะไก่ฟ้าไก่ฟ้าอ๋อซื้อมา500ครับฮะทำไมไก่ฟ้าถูกจังแต่ตัวเท่าลูกเทียมเลยครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นไก่ฟ้าจีนอาจารย์แล้วตอนเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงฮะก็เหมือนลูกไก่ธรรมดาแต่ขายาวๆหน่อยเราแยกออกไหมไม่ออกนี่อย่างนี้ก็ถือว่าอาจารย์วัดดวงนะไม่หมายถึงว่าถ้าคนไม่เคยเห็นนะแยกไม่ออกแต่อาจารย์รู้ตั้งแต่ว่าแรกว่านี่คือลูกไก่ฟ้าไม่ถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาเทียบกับลูกไก่ธรรมดาเนี่ยมันจะนั่นคือเวลาเราซื้อเนี่ยเราต้องซื้อลูกไก่ธรรมดาไปด้วยอ๋อให้มันช่วยกันกินอาหารถ้าไม่งั้นมันจะไม่กินเหรอถ้างั้นมันจะไม่กินไม่เป็นอ๋อแต่ถ้าอันนั้นมันเป็นแต่ถ้าอันนั้นโดยสัญชาตญาณมันกินเป็นมันก็จะมาชวนในไก่ฟ้าไปกินด้วยอ๋อไม่งั้นมันงงว่านี่คืออะไรใช่ๆอ๋อลูกกระเบนแล้วใครชวนมันกินก็ไอ้อะไรนะอืมนี่ในนี้มีบาติกด้วยโหลายชัดเลยพี่หน่งเอาฟูลเฮลเมตพี่หน่งอ่ะไอแสนหน้ามาแลกบาติกป่ะพี่ปรึกษาอาจารย์ก่อนอาจารย์มีบาติกเยอะอาจารย์เป็นหนึ่งในคนที่มีบาติกเยอะมากโอ้โหมาเช้านี้ไม่เป็นไปตามแผนสักอย่างเลยนั่งปรับประมวลผลจะเอายังไงดีเปล่าแน่นแล้วเดี๋ยวก็ใส่ลงตู้ซะอะไรเอ๊ะแต่เกล็ดก่อนนี้นึกว่าถ้าไม่ถอดเกล็ดนี่มันนี่ทางแล้วใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับมันพี่มันอายุมันเยอะแล้วมันตามสภาพไปเลยไม่ถอดเพราะถอดไม่ได้หรอกปรึกษานิวยังนิวมีออร่าพลัสถอดทั้งตัวเลยนิวมีออร่าพลัสแล้วมันจะดีขึ้น
ก็มันใช้เวลาในการเป็นนานอ่ะมันก็จะใช้เวลาในการรีคัฟเวอร์นานต้องรอใส่ตู้นานใช่แต่เริ่มกินแล้วแนนดีด้วยแต่มันไม่กินกุ้งใหญ่มันจะกินกุ้งฝอยแต่กุ้งฝอยต้องผมใส่ไปเป็นก้อนๆเลยนะมันค่าพันพี่หนุ่มเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งจะพาไปที่ออฟฟิศอาจารย์นะไปดูตู้อีกใบหนึ่งอาจารย์เลี้ยงปลาในออฟฟิศเยอะมากปลาปลาดัวปลามังกรตู้รวมแล้วจิ๊กได้ไหมไม่ได้พี่ห้ามทำตัวทะลึ่งทีกอเด็ดขาดนะพี่เอาทีวันยังทำได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวในออฟฟิศนอกนั้นผู้หญิงอีกประมาณ30คนพี่ต้องให้เกียรติเขานะแน่แน่จะแวะไปอยู่นั่นแหละก็มาบ่อยก็ธรรมดาเราดูแลลูกค้า VIPพี่หนึ่งพี่แนวว่ามังกรตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องซ้อนหรอกเปลืองถุงนะกำลังเราไม่พอแต่พวกสายหวดพวกสายตะพัดหางกลมเนี่ยอาจารย์ขอบคุณมากนะครับไม่ซ้อนเลยมังกรเงินเผื่อก็มีคือเมื่อกี้สอบถามอาจารย์แล้วอาจารย์ทำไมถึงเอามังกรเงินเผื่อกับมังกรเงินธรรมดามาเลี้ยงรวมกันอาจารย์บอกว่าเจตนาง่ายๆเลยแชร์ความเสียหายนะครับมังกรในนี้มีเยอะมากมีทั้งทองมาเลนะครับมีทั้งบาติกมาเลก็3ตัวแล้วมังกรเงินเหลือประมาณ 6-7 ตัวแล้วก็บาติกเฉพาะมังกรเนี่ยเกือบโหลแล้วนะครับก็เอามามิกซ์ลงในหม้อสุกี้ด้วยกันเลยนะครับก็จะได้ลดความแชร์ความเสียหายเพราะถ้าเกิดเท่าที่ดูแล้วเนี่ยแต่ละตัวถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์ป่ะเดี๋ยวจบวิดีโอคลิปนี้แล้วจะพาพี่หนงไปเที่ยวออฟฟิศอาจารย์นิดหนึ่งนิวเมื่อกี้ไปที่สวนนิวได้อะไรมาอีกไปที่สวนได้อะไรมาบ้างฝนตกหนักมากอ๋อเหรอตกหนักติดฝนแต่ต้องวนรถไปรับอ่ะเข้าน้ำก่อนเสร็จแล้วจะได้ไปพร้อมกันนี่ต้องทำเนี่ยครับเขาไม่มาช่วยทำผมเลยตกใจว่าผมทำกระดาษก็หล่นอยู่ก็เนี่ยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปก่อนเมื่อวานพี่หมูไปลุยมากลับบ้าน4ทุ่มกว่าสุดยอดไปเลยน่าจะมีเที่ยงคืนพรุ่งนี้ขอลาเลยแล้วอ่ะก็ตอนแรกพรุ่งนี้มีงานหนึ่งผมเจอคุณโอ4วันติดผมแยกล่างไม่ได้แล้วแต่ละคนพอเวลาติดต่อเรามาเนี่ยปั๊มพังปลาคือทุกอย่างเร่งด่วนหมดมันทิ้งไม่ได้ก็ต้องแยกล่างอีกหน่อยผมจะฝึกพี่หนงมาอีกทีมนึงพี่หนงก็ไปสร้างทีมมาเอาที่มันแข็งแรงหน่อยแบบเนี้ยเอามาแล้วแข็งแรงอ่ะไปกับอีบัสได้ไหมไม่ใช่เอามาแล้วเอ้ยพี่ถ้าสำหรับพี่คู่พี่วัดผมว่ารักกันไม่เกิน3ชั่วโมงพี่พี่เร็วแล้วไม่วันช้าตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนพี่หมูใช่เฮ้ยเราอย่าใช้คำว่าวางยาเดี๋ยวมีคนว่าเราเสกน้ำมนต์หรือไม่ก็จัดลีโอจัดลีโอไปสัก 6-7 หยดเนี่ยเดี๋ยววางยาสมัยก่อนที่แนนวางบ่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่จะตีมือเลยขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้สวัสดีครับ